ันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วดูมันเครื่องตัดหญ้าได้เรียนเลยหน่อที่3กำลังตัดแต่งกิ่งเริ่มแต่งกิ่งครับผมไผ่ที่มีอายุประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็จะเข้าสู่ช่วงที่ทำการสางกิ่งสางกอได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมทำให้หน่อเขาออกในหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะครับก็คือในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับช่วงนี้ช่วงปลายฤดูฝนเราก็มาทำการแต่งกิ่งแต่งกอก่อนนะครับหน่อใหญ่แล้วหน่อเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว6เดือนหน่อที่3ได้1 2 3เป็นหน่อที่4ที่5แล้วตัวนี้ยังไม่ตัดขายเพราะว่าจะเอาไว้เป็นลำแม่ก่อนหน้าแล้งนี้น่าจะตัดได้ตัวนี้ครับก็อย่างเมื่อกี้นะฮะก็คือหน่อที่เห็นนี่เป็นถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปลายฤดูฝนก็ปล่อยให้เขาเป็นขึ้นเป็นลำก่อนนะครับเป็นลำหนุ่มลำสาวขึ้นมาก่อนนะฮะพอถึงช่วงฤดูแล้งนะครับเขาก็ถ้าจะพูดภาษาง่ายก็คือว่าเขาก็จะออกลูกออกหลานขึ้นมานะครับนั่นคือในช่วงฤดูแล้งที่เป็นซึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้มีราคาแพงกว่าฤดูฝนนะครับฤดูฝนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามีหน่อไม้จากป่าจากเขานะครับที่ลงมาขายกันนะครับดูกอนี้นะครับกอนี้ก็สางกิ่งไปเมื่อวานนี้นะครับมีลำแม่แล้ว1ลำนะครับแล้วก็กำลังจะมีเป็นลำแม่ลำที่2ลำที่2คือลำนี้นะครับต้องไว้ลำแม่ประมาณสัก3ลำถึงจะเริ่มตัดหน่อที่เริ่มใหญ่ขายสำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจกิ่งพันธุ์นะครับที่สวนบริรัตน์ของเรานะครับก็มีกิ่งพันธุ์จำหน่ายนะครับ